ลับมาในช่วงที่2ของรัดคิวหมอค่ะช่วงนี้นะคะเปิดสายสตรงค่ะที่นี่ที่เดียวรามาชาแนลของเรานะคะเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมสามารถที่จะปรึกษาปัญหาสุขภาพได้ทุกโรคทุกเรื่องเลยค่ะอ่ะอยู่กับอาจารย์หมอทั้ง2ท่านพร้อมแล้วตอบทุกคำถามมาเลยนะคะทุกคำถามเลยนะคะมาที่สายแรกของเรากันก่อนค่ะคุณนพดลจากกรุงเทพสวัสดีค่ะคุณนพดลค่ะสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีค่ะผมอยากสอบถามเกี่ยวกับเรื่องไส้ติ่งนี่คนเราอยู่ดีมันอักเสบเป็นเพราะสาเหตุอะไรครับที่ต้องพาส่งโรงพยาบาลแล้วก็ผ่าตัดอะไรตอบไม่ได้ครับป้องการรักษาไหมครับคุณนพดลครับครับไส้ติ่งอักเสบเนี่ยถามว่าสาเหตุเกิดจากอะไรเนี่ยตอบไม่ได้นะครับครับเพราะว่าจริงๆแล้วทางการแพทย์เรายังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนนะครับก็มีหลายๆสมมติฐานไม่ว่าจะมีว่าอะไรไปอุดตันหรือว่ามีการอักเสบจากต่อมน้ำเหลืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วทำให้อักเสบขึ้นมาแต่สาเหตุที่แน่นอนเนี่ยก็ยังตอบไม่ได้นะครับครับแล้วถามว่ามีวิธีป้องกันเนี่ยเราไม่รู้สาเหตุเราก็ไม่รู้ว่าจะป้องกันยังไงแต่ถ้าว่าหมอตรวจพบว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบวิธีการรักษาที่ดีสุดคือการผ่าตัดนะครับคือแบบว่าเคสคือมีอยู่เคสคือน้องชายผมตอนนี้นอนอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับครับคือเขาบอกว่าหมอเขาเอ็กซเรย์ขีดสีดูเขาบอกว่าเป็นนิ่วที่ต่อมน้ำเหลืองแต่ว่าเป็นขนาดเท่ากับเม็ดทรายแล้วคราวนี้หมอบอกว่าไม่ต้องผ่าตัดนะเพราะว่าเดี๋ยวจะหลุดไปเองแต่ว่าตอนนี้มันอักเสบอยู่แล้วคราวนี้ตรวจไปตรวจมาคราวนี้น้องชายผมด้านฝามันมีการเจ็บแล้วท้องเขาจะบวมครับแล้วหมอบอกว่าสงสัยว่าน่าจะเป็นไส้ติ่งอักเสบครับแล้วหมอบอกว่าเดี๋ยวเขาจะฉีดยาแก้อักเสบทางต่อมน้ำเหลืองอะไรที่บอกเป็นนิ่วถ้าเม็ดทรายใช่ไหมแล้วก็เขาจะเช็คดูอีกทีว่าไส้ไอตรงที่ตรงบริเวณไส้ติ่งเนี่ยว่าพรุ่งนี้จะหายไหมถ้าเกิดไม่หายหมอบอกก็ต้องผ่าตัดออกคือสาเหตุนี้ป่ะคือจริงๆแล้วหมอตอบไม่ได้ครับว่าปกติต่อมน้ำเหลืองแล้วมีนิ่วด้วยเนี่ยหมอว่ามันค่อนข้างคือจริงๆหมอไม่ทราบจริงว่ารายละเอียดของคนไข้เป็นยังไงนะครับคือปกติเนี่ยที่นิ่วเนี่ยที่เราเจอในถุงน้ำดีบ้างที่ไตบ้างนะครับหรือท่อไตปิดตัวขอโทษทีครับคุณหมอปิดนิ่วในถุงน้ำดีครับอ๋อครับครับเป็นนิ่วในถุงน้ำดีใช่ไหมครับครับถ้านิ่วในถุงน้ำดีก็ต้องดูก่อนว่ามีการอักเสบหรือเปล่านะครับถ้ามีการอักเสบก็ต้องให้ยาฆ่าเชื้อลดการอักเสบก่อนแล้วพอการอักเสบดีขึ้นแล้วค่อยมาคุยกันเรื่องของการตัดถุงน้ำดีออกนะครับส่วนนิ้วไอ้แล้วส่วนไส้ติ่งอักเสบเนี่ยหมอตอบไม่ได้ว่ามันสัมพันธ์กันหรือเปล่านะครับครับแล้วอย่างที่คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดเขาเอ็กซเรย์ฉีดสีแล้วบอกมันเล็กเท่าเม็ดทรายนี่บอกว่าต้องผ่าตัดแล้วบอกถึงเวลาเกิดเขาจะหลุดออกไปเองนี่เป็นไปได้ไหมครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นนิ้วในถุงน้ำดีถ้าเกิดเขาอยู่เขาก็อยู่อย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเกิดการอักเสบต่อผู้ป่วยหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเคยอักเสบมาแล้วเนี่ยหมอเขาอาจจะแนะนำให้ผ่าตัดออกนะครับวิธีการผ่าตัดส่วนใหญ่แล้วสมัยนี้ก็คือว่าผ่าตัดผ่านการส่องกล้องนะครับยกเว้นว่าไม่สามารถส่องกล้องได้ก็จะผ่าตัดเปิดเพื่อจะเอาถุงน้ำดีออกนะครับแต่ต้องให้การอักเสบดีขึ้นก่อนนะครับแค่ครับเข้าใจแล้วครับครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับครับยินดีครับขอบคุณค่ะคุณนพดลนะคะค่ะซึ่งในกรณีที่คุณนพดลถามมาว่าถ้าเกิดว่าคุณหมอตรวจพบว่าอาจจะเป็นไส้ติ่งด้วยนะคะก็เป็นไปได้อาจจะเป็นทั้ง2 อย่างพร้อมกันก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ก็อาจจะเป็นได้แต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจอบ่อยซึ่งเจอ2ภาวะร่วมกันอย่างนี้นะครับนะคะแต่ว่าจะเชื่อมโยงกันหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ตอบไม่ได้นะคะอ่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะยังมีสายสดตรงว่างพร้อมรอคุณผู้ชมที่จะโทรเข้ามานะคะ023547104-5วันนี้อาจารย์เนตอยู่กับเรานะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะปรึกษาเรื่องของโรคประจำตัวทั่วไปนะคะโรคความดันโลหิตสูงไปตรวจสุขภาพมาแล้วไขมันในเลือดสูงเป็นกังวลใจเหลือเกินน้ำตาลในเลือดสูงนะคะรวมถึงเรื่องอื่นด้วยโทรมาคุยกันจะได้สบายใจนะคะส่วนอาจารย์กิฟต์นะคะจากสสนสิงห์วิทยาค่ะใครที่อยากจะปรึกษาเรื่องของหูคอจมูกนะคะก็มีคำถามอะไรโทรเข้ามาตอนนี้เลยนะคะ023547104-5มี2เบอร์นะคะมาที่สายคุณสสิธรจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณสสิธรคะสวัสดีค่ะค่ะเชิญค่ะเป็นเนื้องอกที่ไทรอยด์นะคะรู้สึกมันค่อนข้างจะใหญ่เร็วมากเลยค่ะคุณหมอให้กินฮอร์โมนประมาณ3เดือนแล้วค่ะอันนี้ว่ามันมีอาการปวดตัวด้วยไม่ทราบมันเกี่ยวกันไหมเพราะปวดตัวมาร่วม2เดือนแล้วค่ะกรณีที่เป็นเนื้องอกไทรอยด์เนี่ยถ้าเกิดว่ามีการกินยาฮอร์โมนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นเนื้องอกชนิดธรรมดาที่ไม่ใช่มะเร็งอ่ะทีนี้การกินยาฮอร์โมนเนี่ย
เพื่ออะไรก็คือเพื่อไปกดการทำงานของต่อมไทรอยด์เสมือนกับว่าถ้าเกิดว่ามีฮอร์โมนมาทำงานแทนแล้วก้อนไม่ต้องทำงานเนี่ยมันจะยุบลงได้ไหมแต่ว่าการผลข้างเคียงของยาเนี่ยไม่ค่อยมีที่จะทำให้ปวดเมื่อยตามเนื้อตัวนะคะส่วนใหญ่ผลข้างเคียงเนี่ยมันจะทำให้เกิดอาการใจสั่นท้องเสียหงุดหงิดง่ายอย่างเงี้ยค่ะน้ำหนักกินจุกพร้อมลงใช่ไหมคะความดันขึ้นเนี้ยค่ะแต่ว่าปวดเมื่อยตามเนื้อตัวนี้ไม่ค่อยเจอเหรอคะไม่ค่อยเจอปวดกับกล้ามเนื้อปวดมือปวดนักแข้งด้านข้างๆจะต้องหาสาเหตุอื่นไม่ค่อยค่ะยาฮอร์โมนที่คุณสัสสิธรกินนะครับก็เป็นฮอร์โมนไทรอยด์ที่ร่างกายสร้างได้อยู่แล้วนะครับปกติร่างกายจะมีฮอร์โมนไทรอยด์เป็นปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าของคุณสัสสิธรเนี่ยอาจจะให้ฮอร์โมนเข้าไปเสริมเพื่อจะให้ก้อนนั้นแหละมันยุบลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือว่าถ้ากินแล้วมีอาการปวดเมื่อยลองกลับไปพบคุณหมอเขาดูนะครับว่าอาการเนี่ยจะเกิดจากยาที่กินอยู่ได้หรือเปล่านะครับแล้วมันจะมีโอกาสที่มันจะร้ายแรงขึ้นไหมคะก็อย่างที่บอกครับว่าฮอร์โมนเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่ไทรอยด์ที่คนปกติมีอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นอันตรายต่อร่างกายยกเว้นว่าขนาดที่มันมากจนเกินไปอาจจะมีเรื่องของใจสั่นน้ำหนักลดมีเหงื่อออกง่ายนะครับค่ะคืออันนี้จะเป็นอาการข้างเคียงครับอ๋อถ้าอย่างนั้นก็ครับก็ลองไปคุยกับคุณหมอเขาดูว่ามีอาการอะไรบ้างแล้วก็เจาะเลือดดูจะได้ดูว่าระดับฮอร์โมนไทรอยด์ในร่างกายอ่ะมันสูงมากเกินไปหรือเปล่านะครับก็ตรวจกับคุณหมอติดตามเป็นระยะครั้งแรกแกก็เจาะคอเลยอะค่ะเจาะชิ้นเนื้อดูใช่ไหมคะเจาะคอที่จะดูอันนั้นก็คือการเจาะชิ้นเนื้อเพื่อตรวจวินิจฉัยว่าเป็นเนื้อร้ายหรือว่าเนื้อปกติแต่ว่าถ้าเกิดว่ากินยาแล้วผลข้างเคียงเยอะจริงๆถามว่าจำเป็นจะต้องกินยาไหมไม่จำเป็นค่ะถ้าเกิดว่าเป็นก้อนเนื้องอกปกติดูอาการไปเฉยๆเลยโดยที่ไม่ต้องกินยาก็ได้ค่ะต้องรอสักเมื่อไหร่คะกินไปเรื่อยๆไม่ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยหมอจะนัดดูอาการก่อน3เดือน6เดือนว่ายุบลงไหมถ้าส่วนใหญ่เนี่ยก้อนที่ได้ผลก็คือก้อนที่เป็นขนาดที่ไม่ใหญ่มากหรือว่าอยู่ในแถบที่ขัดแคนไอโอดีนประมาณ4เซนค่ะ4เซนค่อนข้างใหญ่อันนี้จะบอกได้เลยว่าการตอบสนองค่อนข้างน้อยใช่ค่ะเพราะว่ามันไม่ค่อยลงเลยหรือว่าในแถบหรือว่าคนที่เพิ่งเป็นมาไม่นานอันเนี้ยจะตอบสนองได้ดีหรือว่าในกลุ่มคนที่ขาดแสงสารไอโอดีนอย่างเช่นแถบอีสานเนี่ยค่ะขาดแคนไอโอดีนเนี่ยกลุ่มนี้จะตอบสนองต่อฮอร์โมนได้ดีกว่าหรือกรณีที่คนปกติแล้วเป็นตัวฮอร์โมนไทรอยด์ต่ำอยู่แล้วเนี่ยค่ะการกินฮอร์โมนนี้อาจจะช่วยแต่ถ้าเกิดว่าก้อนโตมานานแล้วก็ขนาดใหญ่ไม่ได้อยู่ในแถบขาดแคนไอโอดีนเนี่ยค่ะการกินเนี่ยอาจจะไม่ช่วยมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าระหว่างกินเนี่ยมีก้อนโตเร็วขึ้นอันเนี้ยอาจจะต้องไปตรวจดูใหม่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเป็นเซลล์เนื้อร้ายหรือว่าอย่างอื่นหรือเปล่าเนี่ยค่ะแต่ถ้ากินแล้วผลข้างเคียงเยิ้มลองบอกคุณหมอได้แล้วเขาไม่ได้ว่าเกิดเพราะว่าขาดไอโอดีนนะคะค่ะก็คือในกรณีที่ทานฮอร์โมนแล้วเนี่ยคิดว่าผลข้างเคียงเยอะมากไม่ไหวอันเนี้ยลองกลับไปพบบอกคุณหมอได้ค่ะว่ากินแล้วไม่โอเคเลยจะหยุดได้ไหมเนี่ยค่ะดูอาการไปได้ก่อนจะกลัวหมอจะว่าว่ายังไงจริงๆแล้วถ้าเกิดว่ากินแล้วมีอาการผิดปกตินะครับหมอก็แนะนำว่าก็กลับไปหาคุณหมอท่านเดิมแหละอาจจะไปขอก่อนนัดนะครับบอกว่าไปขอมาพบคุณหมอก่อนนะครับเนื่องจากว่าเกิดอาการแบบจากคิดว่าน่าจะเกิดจากยานะครับก็คุยกับพยาบาลคุยกับคุณหมอเขาดูนะขอตรวจคุณหมอเขาก่อนนะครับแค่ห่วงว่ากลัวจะเป็นเนื้อร้ายเท่านั้นเองอย่างอื่นก็ยังสู้อยู่ค่ะก็คือปกติอ่ะตอนที่คุณหมอเขาเจาะเอาชิ้นเนื้อไปตรวจนะดูดเอาเนื้อไปตรวจเนี่ยก็พอจะบอกได้ว่าเป็นเนื้อดีหรือเนื้อร้ายนะครับถ้าเกิดว่าบอกว่าเป็นเนื้อดีอ่ะเอายาไปกินเนี่ยก็ให้สบายใจไว้ก่อนนะครับค่ะครับโอเคค่ะไปกำลังใจให้นะคะคุณสัสสิธรค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อดีเนี่ยมันจะพัฒนาไปเป็นเนื้อร้ายได้ไหมคะบางทีเนี่ยบางทีในการเจาะชิ้นเนื้อเนี่ยมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์สมมติว่าอย่างสมมติมีไข่ลูกนึงเรามันมีเนื้อร้ายเป็นไข่แดงอยู่แต่เราเอาเข็มเจาะดูดว่ามีไข่แดงไหมแล้วเราไปเจาะโดนไข่ขาวแล้วเราบอกว่าไม่มีไข่แดงเนี่ยอันนี้มันบอกไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะมีวิธีอีกอันนึงก็คือพอบอกได้คืออันตราซาวด์ครับอันนี้อันตราซาวด์ก็สแกนดูเลยมันมีลักษณะเนื้อร้ายไหมหน้าตาเนื้อมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะใช่นะคะใช่ต
เพิ่มเติมกับคุณหมอดูนะคะได้ข้อมูลจากเราแล้วให้คุณสันติธรไปปรึกษาคุณหมอดูนะคะว่าเอ๊ะบางทีคุณสันติธรอาจจะได้เอาโทรศัพท์ไปแล้วก็ได้ใช่ใช่โทรศัพท์เป็นวิธีที่ทำกันได้แพร่หลายเพราะว่าก็คือว่าอัลตราซาวด์เหมือนอัลตราซาวด์ปกติแหละแต่ว่าเอามาตำแหน่งที่ตรงคอเป็นของต่อมไทรอยเฉยๆนะครับก็พอจะบอกได้ว่าอันนี้เป็นน้ำนะเป็นเนื้อนะเป็นลักษณะแบบไหนนะครับนะคะได้ข้อมูลคุณสันติธรเพิ่มเติมนะคะมาที่สายคุณอำนาจค่ะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะคุณอำนาจค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีคุณหมอครับครับคือหูข้างซ้ายผมนะค่ะเวลาผมร้องเพลงเองมันเหมือนมีลำโพงแตกนะมันเป็นเพราะอะไรฮะแล้วรักษายังไงครับเวลาร้องเพลงเนี่ยมันเหมือนเนื้อลำโพงแตกนะเคยได้ยินไหมลำโพงมันตันแตกเป็นเฉพาะเวลาร้องเพลงเหรอคะเวลาผมร้องเพลงอยู่บ้านร้องเพลงเนี่ยมันเสียงเป็นข้างเดียวหรือว่าเป็นสองข้างข้างเดียวข้างซ้ายครับเป็นข้างเดียวฮะเสียงมันเสียงข้างซ้ายเนี่ยมันเหมือนกล้องดังมากขึ้นกว่าข้างขวาไหมคะมันไม่ดังขึ้นดังแค่กันเสียงเหมือนลำโพงแตกนะมันบุ่ม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 อะไรอย่างเงี้ยอันนี้บอกยากนิดนึงอันนี้หมอแนะนำว่ามาตรวจดูหูก่อนบางคนเนี่ยเสียงมันเปลี่ยนไปหมอมาตรวจดูอ้าวเจอขี้หูปกติชอบแคะขี้หูไหมคะเคยแคะบางคนเนี่ยมาบอกว่าเหมือนเสียงแปลกๆเงี้ยค่ะหมอดูเจอขี้หูเอาออกก็หายแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าลองมาตรวจดูนิดนึงถ้าเกิดว่าขี้หูไม่มีอันนี้อาจจะต้องตรวจดูนิดนึงว่าหูชั้นกลางกับหูชั้นในเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าถ้าบอกว่าคำว่าเสียงแตกเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนถ้าเกิดบอกว่าเป็นหูอื้อแบบก้องๆหรือว่าเสียงดังในข้างที่เป็นมากขึ้นอันนี้พอบอกได้ว่ามันเป็นปัญหาที่หูชั้นนอกหรือหูชั้นกลางไม่เวลาร้องเพลงนี่มันจะเสียงอันนี้หมอว่ามาตรวจดูดีกว่าอันนี้ไม่ค่อยชัดประวัติไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ว่าเป็นสาเหตุจากหูส่วนไหนกันแน่แต่อันนี้หมอว่ามาตรวจดูดีกว่าเป็นบางครั้งนะมันเป็นบางครั้งค่ะอาจจะเป็นขี้หูตันเฉยๆก็ได้ใช่ค่ะอันนี้หมอว่ามาตรวจดูก่อนดีกว่าโอเคครับขอบคุณค่ะคุณอำนาจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีความผิดปกติเกี่ยวกับการได้ยินนะนะครับพออายุเริ่มมีอายุแล้วผิดปกติการได้ยินเนี่ยไม่ว่าข้างหรือ2ข้างเนี่ยก็อยากจะให้คุณหมอเขาตรวจเพราะปกติในเวลาที่ตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยนะครับคุณหมอเขาจะต้องส่องรูหูให้ด้วยอยู่แล้วนะครับแล้วก็บอกลองบอกเขาเรื่องการได้ยินอาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการได้ยินว่าสูญเสียการได้ยินในระดับไหนนะครับก็จะพอจะบอกได้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าปล่อยทิ้งไว้นานเนี่ยเดี๋ยวมันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตคือการได้ยินมันจะลดลงนะยังไงก็มาตรวจดูสักนิดนึงนะครับค่ะเอาละค่ะต่อกันเลยนะคะที่สายคุณจารุวรรณคุณผู้ชมท่านอื่นๆที่อยากจะปรึกษาเพิ่มเติมนะคะกดเข้ามาเลยเบอร์ของเราขึ้นในบนหน้าจอตลอดแล้วนะคะ02-354-7104-5จะได้มาปรึกษาหน้าใหม่กันนะคะสายคุณจารุวรรณจากกรุงเทพพร้อมแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคุณเจมส์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคืออยากขอถามคุณหมอ2ข้อนะคะค่ะคือสามีอ่ะเขาปกติเขาเป็นความดันสูงนะฮะแล้วเขาก็กินยามาประมาณต้องเกือบ20ปีแล้วอ่ะแล้วทำไม8วันที่แล้วเนี่ยตัวแกทำไมความดันมันลงเรื่อยๆประมาณอยู่90 95 100นึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้กินยาตัวความดันเนี่ยมาวันนี้เป็นวันที่8แล้วนะคะครับแล้วเมื่อกี้ไปวัดแกเป็นอัลไซเมอร์ไงแกจะพูดไม่รู้เรื่องให้แกอยู่เฉยๆแกก็ไม่อยู่เฉยๆก็วัดแล้วได้ต้อง170กว่าอย่างนี้มันก็ผิดปกติแล้วเนาะครับแล้วต้องให้ทำไงฮะถ้าเกิดว่า170กว่าแล้วตัวข้างล่างต้อง90อันนี้ต้องให้กินยาเนาะครับหรือไงฮะครับเพราะว่าเขาเป็น90 95 100นึงนี่มาวันนี้วันที่8แล้วนะคะครับแล้วให้ทำงานครับคือถ้าเกิดว่า90 95เนี่ยถือว่าความดันค่อนข้างต่ำนะครับคือถ้าเกิดว่าอย่างนี้เนี่ยก็ต้องดูก่อนว่าสาเหตุเกิดจากอะไรการดื่มน้ำน้อยหรือเปล่านะครับหรือปริมาณยาที่มากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเนี่ยแล้วพอหยุดกินยาไปสักเกือบถึงสัปดาห์
แล้วความดันสูง170-90อ่ะแล้วก็กลัวว่าความดันสูงก็เดี๋ยวจะส่งผลต่อเรื่องของระบบหลอดเลือดและหัวใจใช่ไหมครับแล้วก็ยิ่งเป็นมานานถ้าอย่างนี้เนี่ย อาจจะกลับไปพบกับคุณหมอที่เขาดูแลอยู่นะครับแล้วลองดูว่ายาลดความดันเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวที่กินอยู่แล้วคุณหมอเขาอาจจะเลือกให้ลองกินดูสักตัวนึงนะครับแล้วนัดมาดูแล้วก็ให้วัดความดันที่บ้านเป็นระยะแล้วอาจจะนัดมาดูว่าอาจจะต้องปรับเพิ่มเข้าไปเหมือนเดิมไหมหรือว่าลดลงลดขนาดลงลดปริมาณลงนะครับเขากินยาตัวเดียวเองค่ะอ๋อกินยาตัวเดียวนะครับไม่ทราบว่าชื่ออะไรนะครับอะไรตัวไม่ค่อยแพงอ่ะตัวละชื่ออะไรนะไอ้เนี่ยนะขอดูนิดหน่อยค่ะไอ้ตัวอะไรนะอะไรโปเนี่ยอะไรโปเนี่ยโปรมาโนโลหรือเปล่าเดี๋ยวรอRM อะไรอ่ะRM อยู่ใกล้ๆไม่เอ่ยคุณจะรู้อะไร RM โปหรืออะไรเนี่ยAMแอมโลดีปีนหรือเปล่าคะเออเนาะครับแอมโลปีนเนาะครับคือตัวนี้อยู่ค่ะครับก็ถ้า170-90ก็อาจจะรับประทานสัก1เม็ดนะครับแล้วลองดูว่ามันยังต่ำอยู่ไหมถ้ายังต่ำๆอยู่90เนี่ยหมอคิดว่าความดันมันแกว่งเกินไปอาจจะกลับไปเจอคุณหมอที่เคยดูแลอยู่นะครับที่รักษาความดันครับแกจะออกไปเนี่ยลำบากมากเพราะว่าฮัลโหลค่ะฟังคือแกจะออกไปเนี่ยลำบากมากแกพูดไม่รู้เรื่องอะเป็นความจำเสื่อมอะครับครับถ้าเผื่อว่าวัดได้ต้อง170-170อย่างนี้ก็ต้องให้กินยาเนาะคุณหมอใช่ใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอะถ้าคนไข้เนี่ยมาพบคุณหมอก็ลำบากนะครับแล้วก็ความดันเนี่ยแกว่งๆเนี่ยถ้ากังวลอย่างนี้ใช่ไหมครับก็อาจจะลองดูสักครึ่งเม็ดไปก่อนนะครับแล้วก็ติดตามวัดความดันเนี่ยคือหมออยากแนะนำว่าให้วัดสัก 2-3 วันครั้งหนึ่งนะครับคือความดันเนี่ยถ้าเวลาที่เราดูเราจะดูเป็นค่าเฉลี่ยนะครับเพราะเนื่องถ้าวัดทุกวันเดี๋ยวมันจะตื่นเต้นเกินไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปปรับยาตามระดับความดันอันนี้ก็ไม่เอานะครับก็ อยากจะให้กินยาไปสักระยะหนึ่งแล้วดูเป็นค่าเฉลี่ยว่าได้ประมาณเท่าไหร่นะครับถ้ากังวลมากก็ลองสักครึ่งเม็ดก็ได้นะครับอ๋อครับแล้วให้ความดันเนี่ยอยู่ประมาณสัก140-90นะครับอ๋อครับหรือ130-90ก็ได้นะครับค่ะแต่ถ้า90-60เนี่ยถือว่าต่ำไปนิดนึงนะครับแล้วทีนี้ของตัวดิฉันเองนะคะครับคือตัวดิฉันเองก็เป็นปกติตั้งแต่ไหนมาก็เป็นความดันต่ำนะคะครับแล้วจู่ๆปีที่แล้วเนี่ยลูกสาวอ่ะคือเส้นเลือดที่สมองอ่ะแตกแล้วฉันก็ตกใจอ่ะตกใจจนหลังสักพักโน่นอ่ะเลยความดันเลยสูงครับสูงทีนี้ก็กินยามาเรื่อยๆมาเรื่อยๆปีนึงแล้วนะคะครับกินมาปีนึงแล้วอ่ะแต่สองวันนี้ก็แปลกก็ความดันก็ลงเหมือนกันเหลือ101แล้วก็70กว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ทำไงดีคะก็จริงๆแล้วคุณจารุวรรณเนี่ยก็ต้องมาคุยกันก่อนจริงๆแล้วเนี่ยความดันโลหิตสูงจริงหรือเปล่าเพราะครั้งนั้นน่ะลูกสาวเกิดหมายถึงว่าโรคที่โรคหลอดเลือดสมองแตกกับลูกสาวก็เลยทำให้ตัวเองกังวลแล้วก็เครียดกับลูกสาวไปด้วยนะครับช่วงนั้นก็ความดันอาจจะสูงขึ้นได้ถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าความดันของชาคุณชาลุวันน่ะหลังกินยาแล้วได้100-60ใช่ไหมครับก็ถือว่าค่อนข้างต่ำสักนิดนึงนะครับถ้าอย่างนี้เนี่ยอาจจะต้องลองปรึกษาคุณหมอเขาดูนะครับที่ดูแลอยู่ว่าจะลองลดยาลงดูไหมนะครับหรือว่าลองดูยังไงนะครับต้องคุยกับคุณหมอที่ดูแลอยู่ด้วยนะครับอ๋อนะคะครับอย่างนั้นเดี๋ยวไปหาคุณหมอเนาะครับแต่ถ้าสมมติว่าร้อยยี่สิบนะคะสมมตินะวันนี้ก็คือ120-70ครับอย่างเงี้ยแล้วจะให้กินยาไหมคะยาความดันเนี่ยอยากให้กินสม่ำเสมอครับเพื่อจะได้ให้คุมความดันให้อยู่ในระดับหมายถึงว่าที่คงที่ไม่อยากจะให้มันแกว่งขึ้นลงแล้วถ้าเราไปปรับยาตามความดันเนี่ยมันก็จะทำให้ความดันมันแกว่งเพราะฉะนั้นเนี่ยกินไปทุกวันแล้วเวลาวัดความดันก็อาจจะวัดสักประมาณสัก2-3 วันครั้งนึงนะฮะดูเป็นค่าเฉลี่ยเอาดีกว่านะครับ
ราะว่าแต่ละครั้งมันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วใช่ไหมครับครับอ๋อค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณจรุวรรณสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ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 มาที่สายจากอ่างทองกันต่อนะคะคุณวันชัยค่ะสวัสดีค่ะคุณวันชัยค่ะครับสวัสดีครับค่ะวันนี้ปรึกษาเรื่องอะไรเชิญเลยค่ะผมนอนไม่หลับหรอกครับตอนนี้มันกินยามานานแล้วตอนนี้มันก็ปวดเมื่อยไปหมดมันไม่ได้ปวดกล้ามเนื้อหรอกมันปวดตามกระดูกค่ะกระดูกมากกว่าตอนนี้ผมเป็นมา6ปีแล้วครับถ้าเอ็กซเรย์ผมเคยปรึกษาหมอถ้าเอ็กซเรย์แล้วคุณหมอบอกว่าถ้าเป็นซิสค่ะสายคุณวันชัยหลุดไปนะคะไม่เป็นไรอาจารย์พอจะยังได้ข้อมูลพอจะตอบได้ไหมคะหรือว่าเดี๋ยวรอรายละเอียดเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงครับคือว่าถ้าเกิดว่านอนไม่หลับมา6ปีค่อนข้างน่ากังวลแทนคนไข้เนื่องจากว่าถ้าเกิดว่านอนไม่หลับ 2-3 วันนี้ก็รู้สึกเพลียแล้วถ้านอนไม่หลับมา6ปีนะครับอาจจะต้องมาหาสาเหตุก่อนว่าทำไมถึงนอนไม่หลับแล้วรักษาตรงสาเหตุนะครับหรือถ้าเกิดว่านอนไม่หลับเรื้อรังนานๆเนี่ยแนะนำว่าน่าจะตรวจกับหมอจิตแพทย์นะครับจะได้ช่วยหาสาเหตุได้ว่าสาเหตุที่นอนไม่หลับคืออะไรนะคะจริงๆแล้วมาจากร่างกายหรือมาจากภาวะจิตใจหรือว่ามาจากโรคประจำตัวอะไรนะครับจะได้รักษาตรงสาเหตุด้วยนะครับเมื่อกี้เหมือนเขาบอกว่ามีปวดกระดูกด้วยอาจจะเกี่ยวด้วยอะค่ะถ้าเกิดว่าเขาไปรักษากับโรคกระดูกให้หายปวดดีๆก็อาจจะดีขึ้นก็ได้นะคะมีสายคุณบรรชัยนะสายสักอ่างทองเมื่อสักครู่กลับมาคุยกันเนาะสวัสดีค่ะคุณบรรชัยครับสวัสดีครับนะคำถามของคุณบรรชัยสรุปอีกสักทีนึงสรุปว่าจะถามว่าอะไรนะผมเป็นมา6ปีแล้วครับกินยามาตั้ง6ปีแล้วค่ะน้ำจมมากมันจะปวดที่กระดูกตามข้อผมไม่เป็นอะไรเลยไปตรวจเลือดแล้วโครงเตาโครงความดันไขมันไม่มีโรคอะไรเลยครับจะนอนไม่หลับเฉยๆครับแต่เคยปรึกษาหมอว่าถ้าผมใช้เอ็กซเรย์สมองเนี่ยจะเป็นอะไรไหมเขาบอกมี2 อย่างคือว่าถ้าเป็นทิศเส้นมันก็มองไม่เห็นถ้าเจอที่สมองมันก็รักษาได้มันต้องเสี่ยงดูทีนี้ผมจะทำยังไงดีไม่ถึงว่าตอนนี้ผมกินยาไอ้ทาโซเดนทาโซโดนครับครับอีกแป๊บนึงผมไม่รู้ชื่อนะเป็นภาษาอังกฤษแล้วคุณวันชัยคุณวันชัยครับครับคุณหมอเขาแนะนำให้ทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ไหมครับเขาบอกครับเพราะถ้าไม่เจออะไรมันก็เสียตังค์ฟรีแหละครับครับคือจริงๆเจออะไรมันก็เสียตังค์ฟรีครับถูกต้องครับเพราะมันกลัวผมกลัวมันเส้นเพราะมันปวดที่กลมคอมากกว่าถ้าตามข้อพวกเนี้ยแล้วคุณวันชัยเคยไปพบหมอกระดูกและข้อไหมครับเคยครับแล้วเขาบอกว่าเป็นอะไรนะครับไม่เป็นอะไรครับครับแล้วยาทาโซโดนเนี่ยคุณวันชัยได้รับจากหมออะไรนะครับครับหมายถึงว่าโซเดน50ครับครับคุณหมออะไรจ่ายให้นะครับคุณหมอหมายถึงว่าเป็นจิตแพทย์หรือเป็นอะไรนะครับจิตแพทย์ครับอ๋อแล้วเขาบอกคุณนวลชัยเป็นโรคอะไรอะครับเขาว่าผมเป็นโรคซึมเศร้ามั่งโรคคนแก่มั่งมันโรคเครียดมั่งครับผมก็อยู่บ้านผมก็สุมสิงก็คนข้างบ้านเช้าก็ไปทำงานเย็นกลับมาก็มาสุมสิงมั่งดูโทรทัศน์ฟังเพลงครับมันไม่ซึมเศร้ามันไม่อะไรนั้นแล้วทานยาแล้วคุณวันชัยครับทานยาแล้วอาการดีขึ้นไหมครับนอนหลับไหมครับไม่ฮะไม่หลับตอนนั้นผมลองหยุดกินยาคืนนึงผมนอนไม่หลับเลยครับแต่ว่าตอนทานนี่นอนหลับดีใช่ไหมครับครับคร
ครับถ้าอย่างนั้นน่ะครับแต่ตื่นง่ายนะครับครับคือถ้าอย่างนั้นคุณวันชัยก็ต้องติดตามกับคุณหมอจิตแพทย์ที่ดูอยู่นะครับแล้วก็ค่อยๆปรับยากันไปนะครับการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนี่ยหมอแนะนำว่าขึ้นอยู่กับดุลพินิจของจิตแพทย์นะครับว่าเขาจำเป็นต้องให้ทำหรือเปล่านะครับถ้าเขาเห็นว่าทำแล้วไม่มีประโยชน์เนี่ยคุณวันชัยก็อาจจะไม่ต้องทำจะได้ไม่ต้องเสียสตังค์นะครับครับครับนะอย่าลืมติดตามนะครับครับเช่นเนี่ยนะถ้าเกิดว่าไปพบคุณหมอกระดูกและข้อแล้วเขาบอกว่าไม่มีอะไรเนี่ยนะครับถ้าไม่สบายใจครับก็ลองไปตรวจดูอีกครั้งก็ได้นะครับบ่อยครับไขมันอะไรความดันความดันก็ปกตินะครับเดี๋ยวต้องค่อยๆหาสาเหตุนะครับนะก็ถ้าเกิดว่าโอ้เป็น6ปีแล้วหาสาเหตุไม่เจอเลยครับก็ว่าถ้ามันไม่เจอก็คือมันไม่เจอนะครับเพราะนั้นก็ต้องค่อยๆปรับยากันไปนะครับแล้วยามันจะเกี่ยวกับกระดูกไหมครับก็หมอกระดูกเขาบอกไม่เจอแล้วอ่ะมันก็อาจจะไม่เกี่ยวนะครับเพราะนั้นเนี่ยแต่ว่ามันปวดนะครับเนาะเราดูเป็นทีละเปาะทีละเปาะไปนะคะคุณวันชัยมันปวดค่ะนะคะก็มีเรื่องปวดกับเรื่องนอนไม่หลับนะคะเรื่องนอนไม่หลับที่บอกว่ายาเนี่ยดูเหมือนว่าจะได้ผลทีเดียวจริงๆเขาก็ให้ยาโอเคแล้วล่ะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังมีการตื่นกลางดึกอาจจะต้องมาปรับขนาดยาเพิ่มนะครับแล้วก็ส่วนอาการปวดเนี่ยปวดเมื่อเนื้อตัวมา6ปีนะครับก็ลองพบคุณหมอกระดูกและข้อแต่ถ้าคุณหมอกระดูกและข้อบอกว่าไม่มีอะไรปกติดีแต่มันยังมีอาการปวดถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็ลองกลับไปพบเขาแล้วลองให้ปรับยาดูนะครับบางทีบางโรคมันก็ไม่สามารถหาสาเหตุได้นะครับก็เข้าใจว่าปวดแล้วมันทำให้ทรมานนอนไม่หลับก็ต้องค่อยๆให้คุณหมอทั้งสองหมายถึงว่าสองสาขานะครับกระดูกและข้อแล้วก็จิตเภทนะครับช่วยปรับกันไปนะครับก็เพิ่มเติมให้คุณวันชัยนะคะมาที่สายคุณกริชนะคะจากนนทบุรีกันบ้างค่ะสวัสดีค่ะคุณกริชค่ะสวัสดีครับค่ะคุณผู้ชมนะคือคุยเรื่องความดันนะครับค่ะคืออย่างนี้ผมเป็นความดันสูงประมาณวันนี้ไปเบอร์ผ่านโรงพยาบาลไปแล้วก็ไปตรวจความดันอยู่ก็บอก155/91นะฮะตัวล่าง91นะครับแล้วทีนี้หมอก็ให้ยาอันดับพิ้วมา5มิลลิกรัมครับอันดับพิ้วแล้วก็อะโมพาย10มิลลิกรัมแล้วก็มีเดสตาตินด้วย40มิลลิกรัมนะครับทีนี้ไม่ทราบว่าให้เกินโดสเท่าไหร่เพราะว่าความดันแค่เห็นเพื่อนบอกว่าโอ้ความดันแค่150กว่าไม่น่าไปหาหมอเลยอะไรเงี้ยครับโทษนะครับคุณกิตอายุเท่าไหร่นะครับอายุ51ครับ51แล้วตรวจพบว่าความดันโลหิตสูงมานานเท่าไหร่แล้วครับเพิ่งจะพบเมื่อประมาณบังเอิญเดือนพฤษภาปีนี้ครับพฤษภาครับคือผมก็บังเอิญปกติจะไปวิ่งตอนเย็นวิ่งออกกำลังกายอะฮะแล้วบังเอิญผ่านโรงพยาบาลเฮ้ยลองแวะเข้าไปหน่อยซิเพราะว่าไม่ได้ใช้สิทธิ์บัตรประกันสังคมอะไรเงี้ยแต่ลองไปวัดความดันดูทีนี้วัดความดันเสร็จทีนี้ก็ความดันมันเกิดครับโอ้ความดันอันนี้ของคุณ150กว่าเลยนะแต่ผมวิ่งวันละ4กิโลนะเคยบอกนักกีฬาแต่คุ้นๆอยู่ครับก็ไม่น่าจะนั่นไงก็เลยแบบให้ยามาทั้ง2ตัวหมายถึงว่าเขาให้2ตัวพร้อมกันเลยเหรอครับใช่ฮะแล้วตัวแอมโลพายเนี่ยเอ้ยไม่ใช่แอมโลพายที่ทานมื้อเช้ามื้อเดียวครับอันาพิวอ่ะฮะอันาพิวเนี่ยให้ทานเช้าเย็นเลยหลังอาหารนะครับเยอะไปป่ะอันดับแรกนะครับคุณกฤษนะครับครับผมพอวิ่ง10กิโลเนี่ยอย่าเพิ่งไปวัดความดันนะครับผมวิ่ง4กิโลครับวิ่ง4กิโลก็อย่าเพิ่งไปวัดความดันนะครับนะครับปกติความดันที่แม่นยำที่สุดก็คือว่าตอนที่พักผ่อนสบายๆนะครับตอนออกหลังออกกำลังกายเนี่ยอย่าเพิ่งไปวัดความดันเพราะว่าความดันก็จะสูงเป็นปกติอยู่แล้วนะครับตรงนั้นไม่ได้วัดตอนนั้นนะครับคุณหมอคือที่วัดนี่ก็วัดตอนสบายๆครับก่อนตอนสบายๆเนี่ยครับหรือว่าเข้าไปโรงพยาบาลตอนสบายๆใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเข้าไปตอนสบายๆแล้วไปวัดได้150-90นี่ถือว่าสูงนะครับแต่ถามว่าสูงมากหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ได้สูงมากนะครับเพียงแต่ว่าการกินยาเนี่ยมันก็ต้องขึ้นอยู่กับหมายถึงว่าสไตล์ของหมอแต่ละคนว่าเขาจะให้ยาแบบไหนนะครับหมายถึงขนาดยาเนี่ยที่ควบคุมได้หรือเปล่านะครับหมอใช้คำว่าอย่างนั้นมากกว่านะครับครับแล้วเห็นเพื่อนบางคนเขาทานยาแค่เม็ดเดียวแต่ละคนเห็นบอกเม็ดเดียวตอนเช้าเม็ดเดียวอะไรเงี้ยไม่ทานเยอะครับคืออินาลาติวเนี่ยนะครับที่คุณกฤต
ทานอยู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถทานได้วันละครั้งตอนเช้าหรือว่าวันละ2ครั้งเช้าเย็นก็ได้นะครับแล้วขนาด10มิลลิกรัมต่อวันก็ถือว่าไม่ได้มากนะครับเพราะอินาลาปิโอเนี่ยขนาดที่เขาใช้อยู่เนี่ยประมาณ 20-40 มิลลิกรัมต่อวันนะครับส่วนแอมโลดิปีนปกติเนี่ยก็จะเริ่มต้นให้ประมาณสัก5มิลลิกรัมใช้อยู่ขนาดสูงสุดประมาณ10มิลลิกรัมนะครับโอ้นี่เขาให้มา10มิลลิกรัมนะครับถ้าจะถามว่ามากหรือไม่มากเนี่ยหมอตอบไม่ได้เพราะว่าคือจริงๆแล้วเวลาที่รักษาก็ต้องปรับยากันไปว่าควบคุมได้มากแค่ไหนแล้วว่าผลข้างเคียงกับผู้ป่วยเนี่ยมีผลข้างเคียงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่กับผู้ป่วยด้วยนะครับแล้วมันไม่เยอะเกินไปเลยเยอะไม่เยอะเนี่ยตอบไม่ได้จริงๆขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแล้วก็วิธีการรักษาของหมอแต่ละท่านด้วยนะครับแต่ว่าขนาดยาเขายังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคือยังอยู่ให้ยังให้ยาอยู่ในเกณฑ์แบบเกณฑ์มาตรฐานขนาดยาที่ใช้กันปกติไตไม่ทำงานหนักใช่ไหมฮะอินาลาปิวเนี่ยจริงๆแล้วเขาช่วยขยายเส้นเลือดที่ไตนะครับกลัวไตทำงานหนักอะไรเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นครับเกิดเยสตาตินเนี่ยผมเห็นเขาก็คนอื่นก็ได้มา20มิลลิกรัมแต่ผมเนี่ยเยสตาตินเล่น40มิลลิกรัมเลยแล้วบังเอิญผมทานไป2สัปดาห์ประมาณ2สัปดาห์รู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแล้วก็ลืมไปว่ามีไซด์เอฟเฟคทางด้านปวดเมื่อยกล้ามเนื้อผมตอนนั้นผมนึกได้เฮ้ยนั่นกลัวนี่เป็นอาการข้างเคียงของเยสตาตินแน่ๆเลยแล้วเนี่ยผมก็ผมไม่กล้าหยุดยาเองนะก็ไปเมื่อวันอังคารที่แล้วผมก็ไปปรึกษาคือขับรถไปหาหมอเลยบอกว่าคุณหมอครับผมขอยกเลิกเบสซาตินได้ไหมเพราะว่าผมทานแล้วปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมากเลยเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ไม่ได้พิพื้นไม่ได้ทำงานหนักอะไรแล้วก็วิ่งก็ปกติไม่น่าจะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเขาบอกว่าเขาก็แบบว่าอยากจะขายยาหรือเหมือนก็ไม่ทราบนะเขาบอกว่าไม่อยากให้หยุดเลยแต่ว่าคุณไม่หยุดก็เรื่องของคุณอะไรอะไรเงี้ยคือแบบนั่นผมก็จริงๆแล้วยาเดี๋ยวนะครับคุณกฤตยาเบสซาตินเนี่ยไม่ได้เป็นยาที่แพงอะไรมากมายนะครับแล้วก็ถามว่ามีผลข้างเคียงกับปวดเมื่อยกล้ามเนื้อได้ไหมมีได้ประมาณ 5-10% ในคนที่กินยาเบสซาตินนะครับแล้วขนาดเบสซาตินเนี่ยสูงสุดเนี่ยใช้ประมาณ 40-80 มิลลิกรัมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับระดับความเสี่ยงของคุณกฤตด้วยระดับไขมันในเลือดด้วยนะครับแต่เพื่อนที่วิ่งด้วยกันนะเขาประทานแค่20มิลลิกรัมไม่10มิลลิกรัมเองคือขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของแต่ละคนขึ้นอยู่กับระดับไขมันนะครับเพราะฉะนั้นเอามาเทียบกันไม่ได้ถามว่าขนาดสูงไหมเนี่ยหมอตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่าหมอไม่ได้รู้เรื่องของหมายถึงระดับไขมันของคุณกฤตนะครับแล้วก็ความเสี่ยงอย่างอื่นด้วยนะครับผมหยุดยาไปหยุดเยสตาตินไปประมาณอาทิตย์นึงเนี่ยผมหายปวดเมื่อยเลยนะครับก็ต้องไปบอกคุณหมอเขาว่าหลังจากหยุดแล้วหายปวดเมื่อยนะครับพอจะเปลี่ยนยาให้ผมได้ไหมนะครับหรือว่าจำเป็นต้องกินจริงๆหรือเปล่านะครับตรงนี้มียาแทนด้วยนะมีครับมีหลายตัวครับในท้องตลาดนะครับชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับอ๋อมีหลายตัวเลยครับมีหลายตัวหลายชนิดเลยครับทั้งหลายยี่ห้อด้วยนะครับดังนั้นหมอแนะนำว่าปรึกษาคุณหมอดีกว่านะครับไม่มีการข้างเคียงเหมือนเบสซาตินนะฮะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่ากินแล้วคุณกิจตอบสนองต่อมันยังไงนะครับถ้ายังปวดอีกก็จะมียาตัวอื่นอีกคือมีหลายตัวให้เลือกนะครับค่ะใบบอกอาการข้างเคียงกับคุณหมอเนาะเพราะว่าคุณหมอที่ดูแลอยู่ประจำเขาดูแลเรามายาวๆอยู่แล้วปรับเปลี่ยนยาได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณกรีดนะคะสวัสดีค่ะเอาละค่ะหมดเวลาพอดีเลยนะคะในช่วงท้ายของเราวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์หมอทั้งสองท่านค่ะอาจารย์นายแพทย์ธเนศกันตานะคะจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและอาจารย์แพทย์หญิงนวรัตน์อภิรักษ์กิตติกุลนะคะจากภาควิชาสดสนาศิกวิทยาค่ะขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะครับและสำหรับคุณผู้ชมนะที่จะสอบถามเรื่องของการรักษาตัวในโรงพยาบาลรามาธิบดีของเรานะคะไปที่นี่ค่ะที่สายด่วนนอกเวลา02-201-1000กด2ตั้งแต่7โมงเช้าไปจนถึง5ทุ่มนะคะฝากคำถามผ่านช่องทางแฟนเพจค่ะ facebook.com/ramachannel นะคะและคลังความรู้สุขภาพของเรารอคุณผู้ชมอยู่2ช่องทางนะคะที่เว็บไซต์ ramachannel.tv และแอปพลิเคชันRamachannel นะคะไปดาวน์โหลดกันได้เลยค่ะทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS ด้วยนะคะแล้ววันนี้เราก็มีภาพปิดท้ายนะที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้ชมการต้อนรับบรรยากาศคริสต์มาสแบบนี้นี่นะห้องส่งของเราก็จะเต็มไปด้วยบรรยากาศสีสันของหลายเทศกาลเลยนะคะที่กำลังจะมาถึงก็คริสต์มาสนี่แหละค่ะดังนั้นก็จะมีทั้งซานต้าแล้วก็ซานตี้นะคะที่เขาไปรวมตัวกันแต่เขาไม่ได้รวมตัวกันธรรมดานะคะเ
ขารวมตัวกันนี่โอ้เป็นหลักร้อย150คนเลยค่ะทั้งซานต้าเด็กซานต้าผู้ใหญ่ซานต้าสูงวัยไปเล่นสกีกันนะเขาจัดที่นี่เนี่ยมากว่า16ปีแล้วนะคะเป็นการจัดขึ้นเพื่อระดมทุนช่วยเหลือองค์กรการกุศลนะคะจัดที่ในเข้าใจว่าน่าจะในต่างประเทศนะคะที่สหรัฐอเมริกาค่ะที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งอ่ะไปดูกันนะคะกับภาพบรรยากาศนี้แล้ววันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่กับรายการพบหมอรามานะคะส่วนวันนี้เกมพร้อมอาจารย์หมอทั้ง2ท่านและทีมงานลาคุณผู้ชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ